เอกชนโดยเฉพาะทางหอการค้าพูดตั้งแต่แรกครับว่าการทำซูเปอร์แอปมันก็ใช้เวลานะเรามีเป๋าตังค์อยู่แล้วทำไมไม่ใช้เป็นประโยชน์นะแล้วก็แจกให้กับกลุ่มเปราะบางเนี่ย15-16ล้านนะซึ่งอยู่ในทะเบียนอยู่แล้วจริงๆทำได้ทันทีนะส่วนกลุ่มอื่นที่จะให้เนี่ยผมคิดว่าก็เราอาจจะคือทำเป็นช่วงๆไปผมคิดว่าประชาชนคงไม่ต่อว่ารัฐบาลนะครับคือเราเนี่ยอยากจะเห็นว่า 10,000 บาทเนี่ยกระจายไปถึงกลุ่มคนเล็กมากกว่านะครับโดยเฉพาะชุมชนเนี่ยนะผมคิดว่าอย่างซูเปอร์แอปเนี่ยแล้วก็อย่างร้านเล็กๆนะที่จะต้องเข้าอยู่ในระบบเกี่ยวกับเรื่องภาษีผมว่าเขาทำไม่ทันนะถ้าต้องการกระจายไปผมว่ารัฐบาลจะต้องไปหาทางนะว่าจะเข้าถึงประชาชนได้อย่างไรบ้างต้องไปฟังประชาชนนะนะผู้ที่ใช้บริการผู้ที่เดือดร้อนนะแล้วมาปรับอีกทีนึงผมคิดว่าก็จะเป็นรูปธรรมแล้วก็ตรงประเด็นกับการแก้ปัญหาของเศรษฐกิจของประเทศไทยและความเดือดร้อนของประชาชนด้วยครับที่ประชาชนกำลังรออยู่ก็คือเกี่ยวกับงบประมาณของแผ่นดินที่จะต้องเร่งให้ใช้ให้ทันในเดือนพฤษภาคมเพราะเรามีเวลาประมาณ 5-6 เดือนเองก็อยากจะขอให้ทางภาครัฐนะครับทุกกระทรวงทุกกรมองค์กรหรือว่าแม้แต่ในจังหวัดต่างๆนะครับให้เร่งเบิกจ่ายนะครับเกี่ยวกับเงินเหล่านี้ผมว่าจะเป็นการช่วยเศรษฐกิจได้มากเราประเมินว่าอย่างเลวร้ายที่สุดนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เหตุการณ์มันไม่ปกติตลอดเวลาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับ GDP น่าจะไม่ต่ำกว่า 2.6% นะแต่ถ้าเราสามารถที่จะกระตุ้นนะเศรษฐกิจนะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังดูอยู่นะครับว่า 10,000 บาท Digital Wallet นี้มาทันในไตรมาสที่4ก็ทำให้เศรษฐกิจทางไทยเนี่ย GDP อาจจะได้เพิ่มอีก 0.5% ครับ